News บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศอังกฤษจะเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมประเทศแรกที่เปิดดัชนีหุ้นอิสลามและออกพันธบัตรอิสลามในการประชุมสภาเศรษฐกิจอิสลามโลกหรือ WIEF ครั้งที่9ที่มีขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในอังกฤษด้านนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษประกาศเปิดดัชนีหุ้นอิสลามขึ้นในตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอนและมีแผนออกพันธบัตรอิสลามของอังกฤษเป็นครั้งแรกถือเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมประเทศแรกที่ออกพันธบัตรอิสลามนับเป็นความพยายามสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอังกฤษกับโลกอิสลามเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากประเทศอิสลามให้เพิ่มมากขึ้นโดยการสร้างความชัดเจนกว่าเดิมว่าบริษัทไหนเข้าเกณฑ์บ้างตามหลักศาสนาอิสลามการทำธุรกิจต้องไม่มีดอกเบี้ยธุรกรรมต่างๆต้องอยู่บนพื้นฐานของการค้าหรือการทำธุรกิจที่แท้จริงและต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามตามกฎหมายชาริอะห์เช่นการพนันหรือแอลกอฮอล์นายคาเมรอนเชื่อว่าการเงินอิสลามคือโอกาสดีสำหรับอุตสาหกรรมการเงินของอังกฤษหลังการลงทุนอิสลามพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 150%ในช่วง7ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านปอนด์หรือ64ล้านล้านบาทในปีหน้ารายงานระบุว่าพันธบัตรอิสลามจะสามารถจำหน่ายได้อย่างเร็วที่สุดในปีหน้าโดยประเมินว่ามูลค่าพันธบัตรอิสลามจะมีมูลค่ารวม200ล้านล้านปอนด์หรือ 9,975 ล้านล้านบาททั้งนี้โดยทั่วไปพันธบัตรอิสลามจะใช้สินทรัพย์หรือกระแสเงินสดเป็นเครื่องค้ำประกันเนื่องจากหลักอิสลามห้ามไม่ให้มีการแสวงหากำไรโดยจำนวนออกพันธบัตรอิสลามที่มีอยู่ทั่วโลกนั้นคิดเป็นสัดส่วน 60% ที่ออกโดยประเทศมาเลเซียพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn